ครับน้องจิมมี่ครับค่ะไปคุณณรินทร์โชตนะคะจากกระบี่ค่ะพูดถึงกระบี่ก็กระบี่มาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะวันนี้คุณพี่ณรินทร์โชตถามเรื่องอะไรคะเชิญค่ะคือที่บ้านผมอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ยายก็เสียแล้วครับเสียให้ที่ไว้สองห้องเดี๋ยวตอนนี้หน้าตาเป็นปุ๊บมาหลบไว้คนเดียวกันทั้งหมดคุณณรินทร์โชตนี่เป็นหลานคุณยายใช่ไหมคะครับในนามคุณแม่ครับผมแล้วแม่เราล่ะยังอยู่ไหมยังอยู่ครับแม่ก็อยู่ยายมีลูกกี่คนน่ะ9คนครับตอนนี้ที่ไปอยู่กับคนติดท้องหมดเลยโดยที่ใครไม่รู้ว่าไปเอามาตอนไหนครับนั่นเป็นโฉนดไหมที่ดินน่ะเป็นโฉนดครับน่าจะเป็นโฉนดแล้วเขาเป็นผู้จัดการมาไม่รู้ไม่เคยไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรเลยครับแล้วพี่น้อง9คนไม่คุยกันเหรอไม่มีใครได้คุยกันเลยครับอยู่ๆก็เป็นของเขามาแล้วค่ะคุณยายเสียไปนานหรือยังคะหลายปีแล้วครับ10ปีแล้วเขาครอบครองอยู่คนเดียว1ในลูก1ใน9คนเดียวถือครองอยู่คนเดียวใช่มั้ยครับตอนนี้ก็บุกลุกก็มาคืบการจะมากดดันผมเหลือนิดเดียวที่เขาให้สองห้องยาวเหลือไม่เยอะแล้วครับแล้วสองห้องนี่มันมีเอกสารอะไรครับถือเป็นโฉนดไหมมันโฉนดครับของเป็นโฉนดชื่อใครตอนนี้ที่คุณครอบครองอยู่โฉนดอ่ะน่าจะเป็นของบุปผาบุปผาทองทิพย์ไม่เอ่ยชื่อเขาอะแต่ถามว่าเป็นชื่อใครชื่อใครอะเป็นอะไรกับคุณอะเจ้าของโฉนดที่คุณอยู่อ๋อเป็นหลานครับผมฐานะหลานคุณอะเป็นหลานแล้วอยู่ในที่ดินที่ว่าสองห้องที่ว่าเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของโฉนดที่ตรงเนี้ยเขาเป็นอะไรกับยายอะเป็นลูกครับเป็นลูกยายลูกคนสุดท้องแล้วคุณอยู่ตรงนี้คุณใช้สิทธิ์ของแม่คุณหรือเปล่าครับครับผมคือแม่ก็ลำบากครับยายก็แบ่งให้กันได้สองห้องก็แบ่งให้แล้วก็อยู่กันแต่พี่น้องอีกคนหนึ่งก็กำลังรุกคืบมาอย่างนี้ใช่ไหมครับปลูกต้นปาล์มอะไรมาปลูกหน้าบ้านเลยครับตอนนี้ฟังประตูที่พักผมเสียหายหมดทำลายข้าวของทะเลาะกันแล้วเหรอครับผมไม่รู้จะทำยังไงดีครับผมไม่รู้กฎหมายด้วยอยู่มาเป็น30ปีแล้วที่ตรงนั้นพี่น้องกันใช่ไหมญาติกันใช่ไหมครับผมอยากรู้ว่าที่แต่มันเป็นชื่อมันโฉนดเนี่ยเป็นชื่อของเขาใช่ไหมที่เขาเข้ามานี่ใช่ไหมเขาอ้างว่าเป็นของเขาหมดแล้วครับก็จะไล่เราออกเขาอ้างว่าครับที่เขาอ้างว่าเป็นของเขาหมดแล้วในขณะที่แต่เดิมคุณบอกว่าเป็นของยายครับเคยไม่ได้รู้ว่าแกไปรับมรดกยังไงมายังไงคือแบบว่าเป็นของแกหมดแล้วแต่เราก็ไม่ได้เคยขอดูโฉนดหรืออะไรใช่ไหมคะแต่เขาอ้างมาว่าของฉันนะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่ได้เคยขอดูครับครับมันผมไม่รู้เรื่องเลยมันเป็นข้อพิพาทกันเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้เนาะครับจะต้องให้ไปคุณไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้เขาเรียกมาเจรจากันก่อนไหมดูหรือว่าขอให้อัยการลงไปดูถึงที่เกิดเหตุหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในที่ดินแปลงนี้ใครมีสิทธิ์ใครไม่มีสิทธิ์ที่ดินเป็นของใครกันแน่มันมายังไงน้องอีก8คนไม่ได้รู้เลยว่าเขาไปเอาเป็นกรรมสิทธิ์เมื่อตอนไหนแล้วเราคุยกันกับพี่น้องที่เหลือไหมอีก8คนคุยกันไหมตอนนี้ได้คุยกันไม่หมดทีครับก็ต้องคุยกันแล้วก็พี่น้องที่เหลือต้องคุยกันก่อนถ้าอยู่ในสภาพเดียวกันต้องคุยกันก่อนว่าที่จากยายเนี่ยไปเป็นของลูกคนหนึ่งคนใดเนี่ยได้อย่างไรค่ะนะครับเราอาจจะต้องไปขอต้องไปดูว่ามีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกไหมแล้วก็ที่จากยายเนี่ยโอนไปเป็นชื่อของลูกคนใดคนหนึ่งไปด้วยวิธีไหนโอนไปก่อนยายตายหรือว่าหลังจากยายตายแล้วโอนที่แปลงนี้ไปแล้วไปถือไว้เองไม่ได้แบ่งพี่แบ่งน้องหรืออย่างไรอันนี้ต้องตรวจสอบ
เดี๋ยวเราประสานเรื่องนี้ให้กับทางอัยการจังหวัดกระบี่นะผมว่าท่านอัยการสามารถลงไปพื้นที่ได้แล้วคุณนัดหมายกับญาติพี่น้องของคุณแล้วมานั่งคุยกันเนี่ยนะมันจะได้ข้อที่จริงนะครับจะได้รู้สิทธิ์รู้หน้าที่กันครับผมอีกเพลงนึงก็ขายไปแล้วครับถ้าขายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกไอ้ถ้าขายไปแล้วบุคคลภายนอกเขาซื้อไปโดยมีค่าตอบแทนมันก็จบไปแต่ว่าไอ้การขายไปถ้าขายโดยไม่ชอบเนี่ยเงินที่ขายไปนั้นก็ต้องเอาคืนมาแต่คนที่ซื้อแล้วเขาได้สิทธิ์ไปเพราะเขาซื้อโดยมีค่าตอบแทนใช่แต่ว่าคนที่ขายเนี่ยเอามรดกของทายาทอื่นไปขายเนี่ย อย่างเนี้ยก็ต้องมาไล่เบี้ยกันตรงนี้เดี๋ยวจะทําบันทึกเรื่องนี้ของคุณนันทโชตนะครับมอบให้นรินโชตครับค่ะนรินโชตนะได้ไปพบกับหรืออัยการที่กระบี่นะคะให้จดนะคุณไม่ต้องพูดแล้วคุณไม่ต้องพูดแล้วคุณจดเบอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวทำบันทึกส่งอาจารย์ณรงค์แล้วให้ทางอัยการลงไปช่วยครอบครัวนี้หน่อยนะครับลำบากมากเลยครับขอวอนช่วยหน่อยครับครับคุณจดเบอร์ไว้ก่อนครับ061ครับจดเบอร์หน่อยจดเบอร์ค่ะด่วนเลยพร้อมแล้วบอกนะ061 061 386 386 2683 2683ใช่เบอร์นี้ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำเรื่องทำหนังสือแจ้งอาจารย์ณรงค์ประสานทางอัยการกระบี่ลงไปช่วยครอบครัวคุณอีกทีหนึ่งนะครับคือเข้าที่พักไม่ได้เลยครับขุดปูหน้าบ้านรถก็เข้าไม่ได้เลยครับตอนนี้เอาละถ้ายังไงคุณไปแจ้งบันทึกประจำวันไว้หน่อยก็ดีนะถ้ามันเป็นที่บ้านคุณที่โรงพักก็ดีถ้าแจ้งไว้แล้วก็ดีแล้วเดี๋ยวคุณติดต่อทางอัยการไปก่อนที่เบอร์ที่ผมให้ไปแล้วเดี๋ยวทางนี้ก็ประสานลงไปในพื้นที่อีกทีหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวตามเรื่องให้ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ